ันจอมพลังเนี่ยวันนี้ช่วยฝรั่งเลยนะชาวต่างชาติก็ต้องมาขอความช่วยเหลือแล้วนะเพราะถูกผู้หญิงชาวไทยเขาบอกโอ้โหมีตำแหน่งแห่งหนไปถึงทำงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับผอ.ด้วยถูกหลอกให้โอนเงินมาซื้อที่ดินซื้อบ้านแล้วผู้ชายคนนี้ที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยยอมขายบ้านที่เนเธอร์แลนด์เลยนะแล้วโอนเงินมาให้ทั้งหมดสุดท้ายพอกลับมาหากันจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วติดต่อกันไม่ได้เลยนี่ฮะก็เลยเดินทางมาแล้วขอความช่วยเหลือจากทางด้านของคุณกันทัศน์พงไพบูลย์เวชหรือว่ากันจอมพลังแล้วก็พาเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยคุณผู้ชมครับพานายปีเตอร์เป็นชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะบอกเป็นผู้เสียหายเนื่องจากว่ารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไทยนี่แหละรู้จักกันผ่านทางแอปหาคู่แล้วจากนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยพอคุยกันเริ่มชอบพอเนี่ยนะฮะผู้หญิงบอกพี่ปีเตอร์ขายบ้านที่ฮอลแลนด์เลยนะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วมาซื้อบ้านมาซื้อที่ดินที่เมืองไทยโอนเงินมาเดี๋ยวหนูจัดการให้รวมเป็นเงิน4ล้านกว่าบาทแล้วพอเอาเข้าจริงๆตามมาถึงปั๊บไม่เหลืออะไรเลยมาถามหาบ้านถามหาที่ดินที่โอนเงินมาให้ซื้อผู้หญิงก็บ่ายเบียงบอกไม่รู้เรื่องฮะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเอาหลักฐานที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นหลักฐานเรื่องสลิปการโอนเงินแล้วมีคลิปบันทึกการสนทนาทั้งหมดวิดีโอที่เป็นวิดีโอคอลพูดคุยกันเรื่องของการกู้เงินเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานเลยแล้วเดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อไหมทางคุณกันจอมพลังเองก็บอกว่าตรวจสอบดูแล้วนะโอ้โหเอกสารที่ปีเตอร์มีเนี่ยบางอันมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับบริษัทประกันน่ะมันไม่ใช่เอกสารเรื่องการซื้อขายที่ดินเลยเนี่ยคือถูกเขาหลอกเต็มๆอยากให้ลองฟังทีละมุมฟังคุณปีเตอร์ก่อนเป็นผู้เสียหายเลยนะฮะบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่พฤษภา60เจอกัน4ครั้งแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินกันเอาเงินมาให้จนกระทั่งครั้งหลังสุดคือปี62ยอมเลิกกับแฟนของตัวเองที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็โอนเงินทุกอย่างมาให้ผู้หญิงคนนี้หวังว่าจะมาลงหลักปักฐานที่บ้านเราแล้วสุดท้ายกลายเป็นศูนย์ฮะลองฟังปีเตอร์ดูก่อนYeah, it was a hard feeling to lost your home, your house, and also problems within the family. That makes it very hard for this step, but it's the only right step for me now. เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเสียใจเพราะผู้หญิงอ่ะใช้หน้าที่การงานไปหลอกเขาบอกว่าฉันเป็นข้าราชการนะเชื่อถือได้แล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องที่ดินบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรงานของฉันน่ะสามารถเคลียร์ให้ได้แล้วเขาบอกว่าเขากู้เงินมาให้ผู้หญิงแล้วก็มันทำให้เขาแบบต้องทะเลาะกับครอบครัวพี่สาวเขาแล้วก็เขาสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านอนาคตทุกอย่างเพราะผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเสียใจมากผู้ชมคะท่านนี้ที่มาด้วยกันเนี่ยจริงๆมีน้ำใจมากเลยชื่อคุณริยาเป็นอดีตภรรยาของปีเตอร์นะคะรู้จักกันมา 7-8 ปีแล้วแล้วหลังจากนั้นพอปีเตอร์มารู้จักกับผู้หญิงอีกคนนึงก็คือที่สกลนครมาขออนุญาตภรรยาเก่าบอกว่าอยากจะไปคบกับเขาเขาก็เลิกรากันแต่ทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันเลิกกันด้วยดีเลิกกันด้วยดีค่ะแล้วก็เนี่ยจะมาลงหลักปักฐานกับทางฝั่งของสาวไทยอีกคนนึงเนี่ยแล้วสุดท้ายพอมารู้ตัวว่าโดนหลอกภรรยาเก่าคือคุณริยาอยู่เมืองนอกนะบินลัดฟ้ามาช่วยตัวคุณปีเตอร์เนี่ยแหละร้องเรียนให้เพราะรู้ว่าคือเขาก็ไม่มีบ้านที่นี่เพื่อนก็ไม่มีแล้วสุดท้ายเงินเกือบ5ล้านที่สูญไปใครจะเป็นคนช่วยเหลือล่าสุดวันนี้คืออันนี้ทางฝั่งของคนร้องซึ่งคุณกันจอมพลังเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆไปที่สกลนครค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องโป้งพงษ์สภัทรตามไปที่ทำงานของผู้หญิงคนนี้เราใช้ชื่อสมมุติก็แล้วกันนะคะชื่อว่าคุณแสนดีเพราะวันนี้เจ้าตัวเห็นบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะชี้แจงอะไรมากนักมีข้ออธิบายสั้นๆกับทางด้านของผู้สื่อข่าวเราคุณแสนดีบอกว่าเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการมอบหมายเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยให้ทนายกำลังจัดการอยู่นะคะส่วนตัวไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วทางด้านของผู้บังคับบัญชาก็รับทราบเรื่องแล้วเพราะถือว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดวินัยหรือว่าผิดจริยธรรมจริงๆเนี่ยข้าราชการเองก็เดือดร้อนนะคะสองเด้งเลยซึ่งเหตุการณ์นี้บอกผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องแล้วแล้วถ้าผู้ร้องเรียนไปแจ้งความกับหน่วยงานหรือต้นสังกัดก็พร้อมทำหนังสือชี้แจงแล้วถ้าพร้อมจะชี้แจงกับสื่อเดี๋ยวจะโทรศัพท์
หาอมรินทร์ทีวีเป็นช่องแรกเพราะวันนี้เจ้าตัวบอกรวบรวมหลักฐานอยู่เราได้พูดคุยกับทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครค่ะเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากสื่อเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนคือทางด้านของนายกอบจ.ดร.ชูพงษ์คำจวงเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าเอาจริงคือณเวลาเนี้ยขอรวบรวมข้อมูลก่อนเพราะเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันแล้วเจ้าตัวเองก็ลางานพยายามโทรศัพท์ไปพูดคุยนะน้องแสนดีเนี่ยบอกว่ายังไม่พร้อมจริงๆที่จะชี้แจงอะไรกับสื่อเองซึ่งทางด้านของดร.ชูพงษ์ก็บอกว่าอ่ะยืนยันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบแต่จะให้ความเป็นธรรมเพราะ1คนนี้ก็เป็นข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของข้าราชการก็ต้องเข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงเอาจริงๆคือยินดีนะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องคดีความมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเอาผิดคุณแสนดีได้ทางกฎหมายแต่เรื่องวินัยก็ต้องรอผลสอบจากทีมงานอีกทีหนึ่งจะไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้นอกจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ในเรื่องของคุณธรรมนะครับงานราชการเขาก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับซึ่งถ้าเขาไม่มาเขาก็ต้องลาแล้วก็วันลาก็ต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มาทำงาน15วันนะครับก็ต้องเสนอลงโทษทางวินัยต่อไปนะครับในด้านของกฎระเบียบข้อกฎหมายนั้นเราต้องทำตามหนังสือที่มีการร้องทุกข์เราถึงจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบของข้าราชการได้นะครับนี่ค่ะก็ตามขั้นตอนน่ะเนาะข้าราชการก็ต้องมีการสอบสวนกันวันนี้เราไปเจอคุณอาร์ตเห็นบอกว่าสนิทสนมกันกับคุณแสนดีก็บอกว่าก็รู้จักกันที่ผ่านมารู้ว่าเขาเนี่ยมักจะคบหากับชาวต่างชาติเห็นเวลาเขาเอารูปเวลาไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ดูส่วนเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรเนี้ยที่เป็นข้อกล่าวหาอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะเขาไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวมากขนาดนั้นแล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแสนดีเขาไปซื้อบ้งซื้อบ้านอะไรจริงหรือเปล่าเพื่อนบอกจริงเขารวยอยู่แล้วนะแล้วบอกเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแสนดีเพิ่งถอยรถ Honda Accord ป้ายแดงเลยแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะอย่างที่ฝ้ายบอกเลยคือเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บ้านมีฐานะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการคบหากับใครมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวและเขาก็ไม่ได้เอามีดไปจี้คอบังคับให้โอนเงินมาให้เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมคนไทยด้วยกันเนี่ยเอาจริงคือคนต่างชาติก็ไม่แฟร์กับคุณแสนดีหรือเปล่าคุณชอบเขาคุณโอนเงินมาให้เขาด้วยความเสน่หาแล้วอยู่ๆจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเนี่ยมันก็ไม่แฟร์นะคนก็ตกใจแต่ลูกน้องส่วนมากก็จะแบบว่าคุยกันแบบว่าเหมือนอยากให้กำลังใจผอ.อยากกอดผอ.อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะแกเป็นคนที่แบบรักลูกน้องมากแล้วก็แกจะเป็นคนจริงจังกับงานถ้าผิดแกก็จะเป็นคนขอโทษลูกน้องก่อน อะไรอย่างเงี้ยครับคุยในเรื่องงานแกดีแกรวยผิดปกติไหมหรือว่าคุยกันว่าแกถูกหวยอะไรมาไหมอะไรอย่างเงี้ยสังเกตบ้างไหมครับก็เท่าที่ดูก็คือด้วยพื้นฐานแกก็เป็นคนที่พอจะมีอยู่แล้วครับรถยนต์นี่เท่าที่เห็นก็ประมาณปีครับปีกว่าซื้อป้ายแดงใช่ไหมครับครับป้ายแดงครับเอาได้ไอคอนครับใช่ครับผู้หญิงก็ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องโอนเงินมานะถ้าคุณไม่โอนเงินมาฉันจะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับอ๋อคือฝั่งไทยเนี่ยเราจะมีคำพูดว่าให้ด้วยความเสน่หาแต่เมืองนอกไม่รู้มีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาเสน่หาแต่ไม่รู้เขาอาจจะโดนลวงหรือไม่เพราะสุดท้ายวันนี้บ้านก็ไม่มีและติดต่อไปฝั่งผู้หญิงก็เหมือนกับไม่ได้ตอบกลับมาแล้วเงินที่โอนให้ไปคุณไม่ได้เอาไปสร้างบ้านไงมันอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือไม่จริงๆวันนี้เราเดินทางไปที่บ้านของคุณแสนดีด้วยเจ้าตัวก็ปิดบ้านเงียบนะคะคงยังไม่อยากจะชี้แจงอะไรแต่ถามว่าเพิ่งซื้อรถใหม่ตามที่เพื่อนบอกจริงไหมอันนี้เห็นบอกมีป้ายแดงจอดอยู่ที่บ้านจริงๆเอาประมาณนี้เจ้าตัวบอกที่ทำงานทราบเรื่องแล้วพร้อมเมื่อไหร่จะชี้แจงกับอมรินทร์ทีวีที่แรกไม่ลืมนะคะกำลังรออยู่